าเลเอลพยายามจะเอาชนะธรรมชาติด้วยการสร้างหัวใจสามมิติไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้นี้ถ้าเรารู้อยู่แล้วไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะไม่คิดว่าเราไม่ได้ของเราไม่มีเราจะทำยังไงก่อนที่เขาจะใช้เวลาในการพัฒนาจากกระต่ายไปสู่คนนะตั้ง10ปีแล้วเขาก็ยังไม่รู้ด้วยว่าหัวใจที่เขาผลิตจากเครื่องฉีดนะฉีดนี่ไม่ใช่ฉีดสีนะลุงฉีดสเต็มเซลล์นั่นแหละแล้วสร้างเป็นเนื้อเยื่อเพาะมาเลยไม่ใช่ธรรมดานะเซลล์เอวเนี่ยเสร็จปุ๊บเขาก็ยังบอกอีกว่าแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่ามันจะใช้ได้เหมือนกับธรรมชาติไหมซึ่งเราก็บอกไม่ได้แน่นอนไปแล้วทีนี้เรามีดีอะไรเราถึงได้รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่ๆงั้นก็ต้องรู้จักคำว่ากลไกธรรมชาติไหมครับครับกลไกธรรมชาติเรารู้จักแต่คิดข้ามช็อตเลยเราต้องไปอิสราเอลลุงอ๋อเออก็ในเมื่อมนุษย์ไทยรับได้ยากหรือยังไงอ่ะหรือยังไม่พร้อมแล้วกันมนุษย์ไทยภาษาไทยยังไม่พร้อมจะรับเรื่องราวของพลังงานธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เราก็มีเวลาตั้ง10ปีเนี่ยของเขาที่อิสราเอลยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงใช่ครับลงถึงเท่าไหร่ไม่รู้ใช่ครับมันเรื่องของเขาใช่คือหมายความว่าไอ้ยอดลงทุนน่ะมันต้องมีมูลค่าสูงใช่แต่ถ้าหากว่ามีผลลัพธ์มันออกมายังไม่ได้ผลลัพธ์ด้วยลุงก่อนจะไปถึงผลลัพธ์ยังไม่รู้หมู่รู้จ่าแล้วยังไม่รู้สัตว์หรือคนแต่ถ้าหากว่าเราไปนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์โหเมื่อลุงก็บอกอยู่แล้วว่าไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าชีวิตมนุษย์เนี่ยโรงงานไฟฟ้าสถิตครับคือหัวใจครับก็มันก็ไม่ได้ยากหรอกทีนี้เนี่ยใครก็ตามที่ได้ยินอยู่ตอนนี้หรือว่าเรามีเวลาตั้ง10ปีอ่ะพีเรียดเขา10ปีครับของเราจะเห็นผลได้ภายใน6หรือ1ปีครับตรงนี้ฮะท้าทีนี้นะจะเริ่มบทบาทของการท้าทายแล้วครับมันไม่ใช่ช้าท้าเฉพาะอิสราเอลนะครับทุกประเทศของโลกท้าเข้าไปได้เลยยกเว้นประเทศไทยโอ้โหใช่ครับลุงก็มีเท่านั้นจะให้ประชดไปกี่ร้อยครั้งที่ว่าก็ไม่เป็นไรบอดต่อไปไม่เป็นไรแล้วครับบอดต่อไปคนที่บอดต่อไปตัวใครแต่เราเชื่อมันว่าเราไม่บอดครับเพราะเราคือใครรู้ไหมเราคือใครครับลุงจิตสถาคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วจะมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้สองมือเปล่านี่แหละครับมันถึงยุคมันหรือเปล่าก็รอดูแต่ทั้งหมดนี้เราต้องรู้ว่าตัวเราคือใครด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ตัวเราไม่รู้จักตัวเราเลยเราวิพากษ์ตัวเขาอยู่108,000ประการมันก็ไม่มีจุดจบใช่ไหมล่ะซึ่งดูแล้วจะเป็นส่วนใหญ่ซะด้วยซ้ำไปลุงก็อันนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษ21มันเพิ่งใช้มาแค่18ปีใช่ไหมล่ะศตวรรษ21ใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้น18ปีกับประชากร 7,000 ล้านกว่าเนี่ยมันอย่างที่เป็นเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่มีอยู่แล้วยังไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะใช่ไหมฮะแต่เรารู้ว่าวันบายวันคนไหนก็ตามที่สัมผัสตรงก็จะรู้เองว่าเออเจ้าสองมือเปล่ากับหนึ่งขั้วหัวใจของท่านนั่นนะมันเวิร์กยังไงแล้วจะให้ใครมาเป็นคนอธิบายยกเว้นตัวที่คนที่ถูกกระทำใช่ไหมครับแล้วก็แค่นี้เองวันใบวันวันหนึ่งกี่คนก็ไม่รู้ละมันจะออกวันไปเองไม่ต้องพิจารณาเราจะทางพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์สองมือเปล่าสมมติว่า5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปอิสราเอลยังไม่มีคำตอบครับแต่เราผลิตบุคลากรเป็นสินค้าเขาออกได้แล้วครับ ถ้าหากว่า
สนใจใฝ่รู้ในเรื่องราวของพนักงานบริษัทรักษามนุษย์เห็นไหมมนุษย์ประกอบไปด้วยอะไรล่ะออร์แกนทิชชู่เซลล์เห็นไหมของเขาสเต็มเซลล์เขาพูดถึงสเต็มเซลล์เนาะครับของเราพูดถึงพนักงานซ่อนอยู่ในเซลล์พนักงานที่ว่านั้นก็คือเดี๋ยวนะภาษาเขาขออยู่ภาษาเขาพูดหน่อยเส้นเลือดจะในเส้นเลือดมันจะทั้งหมดจะเป็นในเลือดเซลล์ของเลือดเนี่ยหรือแม้แต่เซลล์ประสาทในสมองแล้วพูดถึงเซลล์ของเลือดก็ได้ก็คือตัวที่เขาเรียกว่าคลีโอลัสนักชีวะไม่รู้จักคำนี้ก็ถอยหลังไม่เริ่มต้นใหม่ก็ไก่ใหม่ครับก็มีแค่นั้นนะก็ถ้าเนาะตอนนี้ผมมีถ้าผมเป็นภาษาอังกฤษนะฮะโอ้ผมจะให้น้องที่ทำหรือพี่ที่ทำภาษาอังกฤษติดต่อไปที่สถาบันไอ้ที่พิสูจน์เรื่องหัวใจเขียนไปเลยว่าทำ MOU ทุกอย่างฟรีหมดกินอยู่หลับนอนใช้จ่ายมาสร้างตั๋วเครื่องบินหรือเอาคนมามาเทสเอาคนมาเทสเลยแค่นั้นพอครับคือต้องทำให้เขารู้ว่าเราทำอะไรได้แค่นั้นแหละทุกอย่างไม่มีเงื่อนไขไม่มีราคาไม่มีต้นทุนเอาผลที่ได้เป็นตัวตั้งแล้วค่อยว่ากันมาจะทำอะไรต่อสรุปมาเป็นเปเปอร์ครับคนเอาไปรู้จริงเดินลุยๆมานี่แหละมาใช้ไม่ต้องไปอาศัยอย่างอื่นอะไรไม่ต้องไปใช้เครื่องมือตรวจวัดหรือจะมีก็โอเค before and after ครับถ้าเขาว่าเขาแน่ก็เทส before มาซึ่งเทสก็มีอยู่2คนกับเครื่องมือเครื่องมือเขาก็น่าจะทันสมัยอยู่แล้วในเมื่อเขาผลิตได้ขนาดนี้ใช่อิสราเอลต้องยอมรับว่าเขาแน่เดิมเขาขึ้นฟ้าไปดวงจันทร์นี่มาอีกทีมาเรื่องมนุษย์เลยโอ้โหสร้างหัวใจมนุษย์เลยอะทีนี้ก็คงผลิตสมองแทนมนุษย์ดูซิจะแน่ขนาดไหนยังไงมันก็เรียนแบบไปไม่ได้หรอกเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้แต่มันก็เป็นเรื่องเราของการค้นคว้าวิจัยของเขาใช่ไหมล่ะครับใช้เงินใช้ทองของเขาใช้องค์ความรู้ของเขาไปสุดท้ายก็มันเป็นแนวคิดที่กลัวเจ็บกลัวตายเลยนะลุงไม่พ้นสู้กันขนาดไหนเก่งขนาดไหนทำลายกันขนาดไหนก็กลัวตายอยู่ดีใช่มันต้องไปอะลุงต้องหาทางติดต่อครับใครที่ได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เก่งภาษาอังกฤษนะครับสื่อสารให้หน่อยหรือจะให้ดีมาช่วยเป็นหนึ่งในทีมงานหน่อยครับมีมหาวิทยาลัยที่อเมริกานะที่เขาเจาะเรื่องนี้ลึกมากชื่อว่าอะไรนะอะไรมีกินกินเนี่ยลงท้ายกินกินเป็นศูนย์รวมเลยตรงท้ายกินๆจำไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงไปอันนั้นก็ได้ตรงไปที่ไหนกันบ้างนู่นแหละศูนย์รวมที่เขาทำเกี่ยวกับรางวัลโนเบลเนี่ยก็ได้มันจะได้รู้ว่าไม่ต้องไปทำการพิสูจน์ทราบมากเสนองานไปตรงนั้นก็ได้มีปัญหาแล้วก็จะโคงเขาเองหรือเราก็เสนอเนี้ยไปโคกับตรงไหนอย่างไรงานก็จะออกไปแล้วเราก็เทคแอคชั่นอย่างเดียวครับไม่สนอย่างอื่นเราคุยกับเขาผู้บ่นอย่างเดียวหามาเนี้ยจะต้องได้รับการผ่านการวินิจฉัยจากนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก่อนนะว่า
นายกนางกนายกนางขอถูกระบุว่าเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับจะเป็นอยู่ระดับไหน1 2 3 4ก็ว่ามันมาครับใช่มั้ยก็จะดึงกลับมาถ้าหากว่ามันถึงขั้น3ใช้เวลานานเท่าใด2นานเท่าใด1นานเท่าใดเราจะให้พีเรียดของการดีไม่ดีหายไม่หายครับเนี่ยมันจะออกไปรูปนั้นเลยแต่ให้เขาเป็นคนที่ขีดเส้นมาก่อนครับแล้วเราก็จัดดำเนินการเองครับสมมติว่าขั้นที่5แปลว่าตายเนาะครับขั้นที่4เกือบตายครับเอาตัวที่มันเกือบตายมาครับ ดูชิสกิครับใช่ฮะต้องเอาตัวเกือบตายลง เกือบตายนั่นแหละเอาที่ไม่มีทางเลือกไม่มีทางรอดแล้วใช่ๆรอดอยู่แล้วมันฆ่ามันเพี้ยนเออยังรอดอยู่อ่ะเออหายใจคล่องมันจะลังเลสงสัยอยู่สมมติขั้น4แต่ว่าขั้น3ขั้น2ขั้น4ใช้เวลากี่ครั้งครับกับ2มือเปล่าครับแล้วก็ใช้เวลานั้นเท่าไหร่ต่อครั้งครับเรามีพีเรียดของเราชัดเจนครับไม่ต้องไปตั้งเวลาใส่กันเลยขั้นที่3ใช้เวลาใช้จำนวนครั้งกี่ครั้งเวลาใช้ต่อครั้งเหมือนกันครับสิ่งพวกนี้จะทำไปจะทำเสนอเองมาแปลมาเป็นตรงกลางให้หน่อยเท่านั้นลุงใช่ใช่ไอเรื่องวิชาการไม่ต้องกลัวอย่ากลัวมันมีอะไรหรอกใช่เพราะมันกลัวเจ็บกลัวตายกลัวเจ็บกลัวตายมาคุยพอเออคนที่แปลให้เราอ่ะไม่ต้องห่วงว่าจะรู้ไม่รู้อะไรขอให้เชี่ยวชาญเถอะภาษาพูดอ่านเขียนเนี่ยใช่แล้วก็ฟังครับอ่านเขียนครับมีสี่สกิลสกิลครับพูดแล้วก็ฟังไม่ต้องห่วงด้วยอะไรได้อ่ะจะอะไรก็เป็นส่วนตัวขี่ใช่ไหมเออทำได้ระดับนี้เอาขนาดไหนจริงครับมหาเศรษฐีไม่มีใครอยากตายหรอกครับเห็นไหมครับในโลกนี้ใครอยากจะมีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บตลอดช่วงชีวิตนี้ก็มาเป็นหนึ่งในทีมงานนะครับผมจะเล่านานก็ขอคุยหน่อยนะครับใช่ครับขอรู้จักกันและกันหน่อยเพราะว่าพนักงานบริษัทนี้มันไม่ใช่เป็นพนักงานที่มีในตลาดสดตลาดแห้งที่เราเรียนกันครับแต่มันต้องมา get into มันต้องมาเซโซเฟียขอบคุณครับลุงหอกต้องเฟียร์ทูเฟียร์ต้องจับแมวเอ้ยหนูต้องจับแมวต้องจับหนูให้ได้มันจึงจะผ่านทีนี้ได้ทำเราเนี่ยเราไม่ต้องไปใช้อาจารย์บางทีครับเราพูดอยู่3คำ yes no okay yes no okay เปอร์เซ็นต์จบข่าวครับจบข่าวครับเข้าถนนงามวงวานแล้วนะฮะตอนนี้ก็มุ่งหน้ากับตังเดี๋ยวว่าคนขับมืออาชีพมากครับเลี้ยวครั้งเดียวถึงนั่งก้าวเลยแน่อย่างนี้สิครับนั่นถือว่ามืออาชีพกี่ปีแล้วครับลูกพี่ครับหลายปีแล้วครับกี่ปีครับกี่ปีถามว่ากี่ปีสี่ปีแล้วครับสี่ปีเจออะไรที่แย่ที่สุดในชีวิตครับก็ไม่ค่อยแย่นะครับก็ดีนะเจอก็ดีจังชีวิตส่วนมากจะเจอแต่สิ่งที่ดีครับเช่นดีที่สุดคืออะไรครับที่เจอก็เจอผู้โดยสารนี่แหละครับผมยังไงฮะอธิบายความฮะอธิบายหน่อยครับเจอผู้โดยสารดีที่สุดนี่คืออะไรบ้างเนื้อหาก็เนื้อหาอะไรครับผมครับผมก็ไม่มีอะไรก็เราก็บริการเขาเนาะเขาก็ดีนะพูดถึงกันเนาะเขาไม่งี่เง่าเลยนะครับก็ไม่งี่เง่าครับมันเรื่องจะงดอย่างนี้อะไรประมาณนี้เออเราไปถ้าจะยกตัวอย่างความงี่เง่าสักอย่างเดียวพอที่มันแรงที่สุดคืออะไรยังไงล่ะครับครับงี่เง่าอ่ะถ้างี่เง่าที่มันหูงี่เง่ามากเลยอันนี้คืออะไรฮะผู้โดยสารงี่เง่ามันเป็นยังไงงี่เง่าเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวคำว่างี่เง่าเดี๋ยวปฏิปดอยไม่ได้แล้วนะครับทุบตีเคยโดนไหมอ๋อไม่เคยครับไม่เคยเคยโดนโกงไหมก็มีบ้างก็บอกว่าไม่มีเนาะไม่มีบอกว่าจะโอนให้ก็หายไปเลยครับโอ้โหยอมให้โอนต่างหากยอมให้โอนครับก็คิดว่าเขาคงมีเนาะกินทุเรียนในรถไหมอ๋อทุเรียนนี่ถ้ามีก็ไม่เอาครับทุเรียนไม่เอาแต่ผู้โดยสารเขาก็จะรู้ครับ
ครับเขาจะรู้กันว่ามันขึ้นรถไม่ได้นะเพราะว่าถ้าขึ้นรถเนี่ยคนข้างหลังขึ้นมาเขาก็บ่นแล้วนะครับครับมันไม่ได้ครับทุเรียนบุหรี่เป็นไงบุหรี่นี่ก็ไม่เอาเหมือนกันครับบุหรี่ก็ห้ามสูบบางทีต่างชาติให้วันละสองให้วันละ200ขอสูบบุหรี่หรือว่าวันละ500ก็ไม่เอาครับก็ไม่เอาเราก็ไม่เอาไม่ได้เห็นแก่เงินเนาะเราไม่เห็นแก่เงินครับครับเพราะว่าเราสูบตรงนั้นผู้โดยสารขึ้นมาครับครับมันก็เหม็นแล้วนะครับแล้วเราทานเหล้ามั้ยครับอ๋อถ้าเลิกนิดหน่อยนึงครับนิดนึงครับเจอคนเมาขึ้นมาเป็นคนเมาจัดการยังไงคนเมาส่วนมากก็ถามอ้วกไหมถ้าอ้วกขอนะครับถ้าอ้วกนะจะอ้วกใส่รถผมนะถ้าอ้วกนี่ผมหมดเลยนะถ้ามาหากินไม่ได้เลยนะ อะไรประมาณนี้เนาะก็จะเอาถุงให้เขาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรก็รับเขาขึ้นมาแล้วเราก็จะไปไล่เขาลงไม่ได้ละสี่ปีนี่วันนี้อยู่เท่าไหร่แล้วครับอันนี้51แล้วจะขับอีกกี่ปีครับอันนี้ก็แล้วแต่จังหวะและโอกาสคิดว่าจะต้องขยันจนตายไหมครับต้องเท่าที่เราทำได้เลยเนาะแต่ก็ไม่ยึดติดกับอาชีพไปขับแท็กซี่ครับครับครับคุณอามีแผนที่จะไปทำอะไรต่ออ๋ออยู่บ้านก็มีไร่มีที่มีทางอยู่30ไร่20ไร่ครับ20ไร่เป็นไร่ข้าวโพดมันสำปะหลังไร่นา20ไร่ไร่ยาง12ไร่ครับไร่แต่ละไร่เนี่ยเป็นของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเก็บจากแท็กซี่ครับอ๋อเมื่อก่อนทำงานครับเมื่อก่อนทำงานก็ซื้อเอาครับทำนี้ขออนุญาตครับทำงานอะไรครับอ๋อเมื่อก่อนนี้ทำงานเป็นพนักงานขับรถอยู่ล็อกเซเล่ครับล็อกเซเล่อ๋ออยู่มา22ปีขับให้นายบ้างกันเถอะอ๋อไม่ครับผมขับไปทั่วประเทศครับเมื่อก่อนเป็นรถส่งของเหรอฮะทั้งส่งของทั้งติดตั้งทั้งขับไอรถตู้ตรวจรับงานอะไรประมาณนี้ครับตรวจรับงานเพราะว่าล็อกเซเล่นี่เขาประมูลงานของพวกแคทครับ TOT ครับการสื่อสารทหารอะไรต่างๆนะครับเขาวางระบบพวกสื่อสารในทหารอะไรทุกอย่างนะครับเขาทำนำเข้าต่างประเทศนี่เขาประมูลงานได้ครับก็คือมีความมั่นคงตั้ง20ปีนะเนาะก็ตาจากที่ไม่มีอะไรครับก็พอมีครับผมครับก็เงินจากตัวนี้ก็ไปซื้อที่ใช่ไหมครับซื้อที่ซื้อปลูกบ้านแล้วด้วยปลูกบ้านครับรถมีกี่คันแล้วครับรถมี2คัน2คันกระบะ1เก๋ง1ใช่ครับเมียมีกี่คนครับคนเดียวลูกล่ะลูกกี่คนแล้วลูก2คนลูกจบหมดแล้วลูกปี3ครับปี3ที่ไหนครับที่มออุบลกับเรียนมัธยมอยู่เรียนอยู่ที่บ้านที่อุบลครับก็ให้คุณแม่เขาเลี้ยงไปครับเขาก็ดูไปเราอยู่ที่นี่คนเดียวอยู่แถวไหนฮะอยู่แถววงสว่างครับวงสว่างมีเมียอยู่ที่วงสว่างไหมไม่เคยคิดเลยครับโอ้ไม่เคยทำไมไม่คิดครับคิดแล้วมันเหนื่อยครับเริ่มต้นชีวิตใหม่เหนื่อยมากครับเพราะว่าที่ผ่านมาแล้วนะเดี๋ยวล็อกเซเล่ก็ได้ประสบการณ์เยอะเนาะครับเดินทางไปทั่วประเทศครับมันก็มีหลากหลายเนาะก็แสดงว่าจุดนั้นเป็นทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็เราก็รู้เลยตกผลึกแล้วเราก็ไม่มีอีกเลยไม่มีแล้วครับมีเมื่อไหร่นรกวันนั้นถามหาเลยครับนรกถามหาเลยดีจังเลยครับเออครับโอ้ทั้งชีวิตก็ดูแล้วไม่ลำบากเนาะก็จะว่าลำบากก็ลำบากจะว่าสบายก็สบายครับความลำบากความสบายไหนมันดีกว่ากันมันต่างกันยังไงครับไอ้ความลำบากนี่มันไอ้ความลำบากยากจนนี่มันให้เราสู้ครับครับเราก็พยายามก้าวข้ามความจนให้ได้นะเนาะแพชชั่นทีนี้ถามว่าแล้วเราผ่านมันในแต่ละครั้งไปได้ยังไงโดยที่เราไม่ท้อแท้ที่หวังตดถอยครับเราเอาอะไรเป็นแรงผลักครับเอาความอดทนนะครับคิดถึงว่าตัวเองสมัยก่อนลำบากมากครับผมเอาที่ว่าเมื่อก่อนเราลำบากกันนะครับเราก็จะไม่ยอมกลับไปหาความลำบากตรงนั้นอีกละก็ได้ตรงไปก่อนอ๋อครับออกข้างหน้าเลยครับมันนานนะฮะมันมีความทุกข์ความลำบากมันอยู่นานแล้วทำไมถึงอยู่ได้ทนอึดขนาดนี้เพราะว่ามันก็ต้องสู้เลยเนาะชีวิตต้องสู้คิดถึงคนทั้งหลายกันเนาะเมื่อก่อนเราก็ยังมีพ่อแม่เนาะพ่อแม่เราลำบากกันเนาะทำยังไงเราคิดว่าให้พ่อแม่เราดีขึ้นว่างั้นเถอะครับก็ทำให้เขาดีขึ้นนะครับแล้วที่หามาได้เนี่ยเป็นที่เก็บมาแบ่งส่วนยังไงบ้างอ่ะอ๋อปัจจุบันก็ไม่ได้แบ่งเลยครับไม่ที่เดิมกว่าจะได้อะไรแต่ละอย่างนะแบ่งยังไงอ่ะอ๋อก็จัดสรรยังไงก็เมื่อก่อนตอนเป็นหนุ่มเนาะไอเราก็พยายามเก็บเนาะเราก็มันอดได้ยังไงอดความอยากที่จะหลายสิ่งหลายอย่างในการที่จะอดออมได้ยังไงอะไรเป็นหลักที่ทำให้อดออมได้ตรงนั้นเพราะว่าเราไม่อยากลำบากไงครับเราก็ต้องเก็บไว้อะไรประมาณนี้ครับรัดเข็มขัดเนาะเรารัดเข็มขัดครับครับต
ถ้าไม่มีลูกนี่ก็ไปไกลกว่านี้สิถ้าไม่มีลูกก็อยู่บ้านครับไม่ได้มาครับไม่มาอ๋อเพราะมีลูกต้องมานี่เลยเพราะว่าอยู่บ้านมันก็พอมีรายได้อยู่ครับทำอะไรบ้างฮะก็ไล่นี่แหละครับกับสวนยางนี่แหละครับผมก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องยางเลยเนาะก็ไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับครับก็ตอนที่ทำงานอยู่ล็อกเชลเล่ลาออกไปทำงานเลยเนาะที่บ้านเนาะได้มาก้อนหนึ่งยางมีราคาครับอ๋อครับยางมีราคาสมัยนั้นนะเนาะตอนนี้กับตอนนั้นราคายางเป็นยังไงฮะตอนนั้นเกือบ200ตอนนี้12บาทครับโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตรองเท้าไก่หน้าผากไปหลายหมุนเลยเนี่ยครับ200กับ20บาทเนี่ยคิดว่าตอนทำงานอยู่ล็อกเชลเล่นี่จะไม่หดกลับคืนมากรุงเทพแล้วครับแต่สถานการณ์โดยมันต้องมาครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยกินยางก็ได้เดือนละ 20,000 30,000 ครับที่บ้านน่ะเนาะใช่มั้ยครับครับกี่เช้ากี่เย็นน่ะเนาะกี่ครั้งวันละครั้งครับวันละครั้งกี่ตอน 4:00 5:00 ใช่ครับสายมาแล้วก็ไปน้ำยางกัดมือต้องแก้ยังไงฮะน้ำยางเราก็มันครับจะไม่กัดมือครับแล้วรีดเองมั้ยครับอ๋อยางถ้วยครับที่บ้านส่งน้ำอย่างเดียวไม่ได้ส่งรีดยางถ้วยยางถ้วยคือเราใส่ถ้วยแล้วก็ใช่ก้มแล้วครับเราก็แกะไปขายกิโลแล้วสวนครัวปลูกไหมครับก็มีครบทุกอย่างนะอยู่ในรอบรั้วบ้านนะครับเป็นไก่เนาะครับครบที่จังหวัดอะไรครับเนี่ยอุบลครับอ๋ออุบลอำเภออะไรครับอ๋อเดชอุดมครับเดชอุดมครับซ้ายมือต่อหม้อที่3ซ้ายมือนะครับครับผมตีไฟได้เลยครับเดชอุดมแล้วภรรยาครับจังหวัดบ้านเดียวกันเลยบ้านเดียวกันเลยเจอกันได้ยังไงครับเจอได้ยังไงไม่รู้ครับเมื่อก่อนเราไปเจองานวัดไม่ครับเมื่อก่อนเราอยู่บ้านเราก็จนมากเนาะสาวๆไม่ได้คุยกับเราหรอกครับเราจนเลยเนาะพอเรามาทำงานเราก็ดูดีเลยเนาะเขาก็เห็นเราเนาะอันนี้ขอได้ตรงครับตรงครับตรงยูเทิร์นกลับไปกรุงเทพต่อครับอ๋อครับผมเขาก็เห็นเราเสร็จปุ๊บเขาก็คุยกับเราครับคุยกับเราคนแรกหรือคนเดียวเลยไหมครับคนนี้คนแรกครับคนแรกคนเดียวด้วยโอ้โหคนเดียวโอ้แสดงว่ายึดมั่นถือมั่นในสิ่งเดียวนี่ถือว่าได้ผลอยู่นะครับผมเห็นปากซอยขวาไหมครับไม่ต้องเลี้ยวเข้าไปเราจอดซ้ายตรงไหนครับผมเนี่ยฮะถึงแล้วครับจอดเลยครับจอดที่แล้วครับผมบ้านขวามือสีดำเห็นไหมร้อยจะไหนแน่นนะไปไหนจะไป140บาทนี่ถึงแล้วนู่นเลยมาแล้วอ่ะอ้าวอ๋อเลยเหรอครับผม160เลยอ๋อครับผมอันนี้170แล้วสิครับรู้จักว่าน้องยางบ่ล่ะผู้เดชบ่ทองทอนลุงบ่บ่ทองทอนอ๋อครับผมขอบคุณครับน้องยางรู้จักบ่ครับผู้เดชเนี่ยน้องยางรู้จักครับเป็นย่างครับมีรถนะครับ